ช่วงของนานาวันนี้นะคะจะชวนทุกคนทำเมนูที่เป็นหนึ่งในเมนูของว่างทานง่ายค่ะคือสาหร่ายทรงเครื่องนั่นเองนานาเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเคยเห็นสาหร่ายทรงเครื่องมาหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะในร้านติ่มซำหรือในร้านสุกี้ต่างๆวันนี้จะชวนคุณทำสาหร่ายทรงเครื่องในเวอร์ชันที่เป็นของทานเล่นกรอบๆล่ะเพราะว่าเป็นสาหร่ายทรงเครื่องรสต้มยำค่ะวัตถุดิบที่นานาเตรียมไว้คือเนื้อกุ้งนะคะกับมันหมูสับละเอียดค่ะอยู่ในตู้แช่เดอะฟรีเซอร์แอดวานซ์ข้างหลังค่ะตู้แช่ของเราวันนี้มีชั้นวางปรับระดับได้ตามความต้องการของเราเลยข้อดีของตู้แช่แบบนี้คือความเย็นจะคงที่เย็นเร็วแล้วก็ประหยัดไฟด้วยค่ะส่วนที่นานาชอบมากที่สุดในฐานะคนทำอาหารก็คือเจ้าตู้แช่เดอะฟรีเซอร์แอดวานซ์เนี่ยคุณผู้ชมเขาเป็นตู้แช่แบบใสค่ะเราสามารถมองเห็นของที่เราแช่ไว้ได้หมดเลยว่าอุ๊ยฉันซื้ออะไรมาทิ้งไว้ในตู้เย็นเอาไว้แล้วบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถเลือกหยิบจับของได้ตามความต้องการที่สำคัญกว่านั้นนะถ้าคุณซื้อของชิ้นใหญ่ๆแบบแตงโมทั้งลูกหรือไก่ทั้งตัวเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลค่ะว่าชั้นวางเนี่ยจะใส่เข้าไปได้หรือเปล่าเพราะว่าชั้นวางของตู้แช่ The Freezer Advance เนี่ยนะคะปรับระดับได้อิสระเลยล่ะของจะเล็กจะใหญ่ก็สามารถปรับระดับได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยมันหมูแช่เย็นจัดๆค่ะใส่ลงไปก่อนตะไคร้ค่ะสับละเอียดวันนี้เราจะทำตัวสาหร่ายทรงเครื่องรสต้มยำนะคะหอมแดงค่ะสับละเอียดเราใส่พวกสมุนไพรของเราลงไปด้วยแครอทสับละเอียดแครอทหลายๆคนเขานิยมเอามาใส่ลงในสาหร่ายทรงเครื่องนะเพราะว่าสีของเขาสวยใส่ลงไปเสร็จแล้วคนก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยมีสีสันน่ารับประทานใบมะกรูดค่ะสับละเอียดค่ะสับละเอียดค่ะและสุดท้ายนะคะพริกขี้หนูแห้งนะคะใส่นิดเดียวพอใส่เยอะเผ็ดมากจากนั้นเนี่ยเคล้าส่วนผสมตรงนี้ให้เข้ากันก่อนเนื้อสัตว์วันนี้ของนานาจะมีเนื้อกุ้งเป็นตัวๆด้วยค่ะใส่ลงไปมันหมูของเรากระจายตัวแบบนี้แล้วเรามาเพิ่มความเข้มข้นของเรากันค่ะวันนี้นานาใช้เจ้านี่เลยเป็นเครื่องต้มยำตราโลโบค่ะเขาเป็นตัวช่วยที่รังสรรค์เมนูต้มยำของคุณออกมาได้อย่างง่ายดายไม่ต้องเตรียมมะนาวไม่ต้องเตรียมน้ำปลาไม่ต้องเตรียมอะไรเลยเพราะว่าเนี่ยทุกอย่างอยู่ในซองนี้แล้วอร่อยได้รสชาติเข้มข้นถึงเครื่องต้มยำค่ะ1ห่อใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะต้มยำพอมีกะทินวลๆเนี่ยอร่อยมากๆเลยวันนี้นานาใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% ค่ะขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดที่สำคัญคุณไม่ต้องเสียเวลาคั้นกะทิเองนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าอุ๊ยเนื้อเพจแบบนี้มันจะเกาะกันได้จริงๆเหรอ1ตัวช่วยที่ไม่รักกันจริงไม่บอกเลยนะนานาใช้เกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิค่ะใส่ลงไปช่วยเป็นตัวไบดิ้งเหมือนเป็นตัวกาวที่ทำให้พวกเนื้อต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นเนื้อเบอร์เกอร์หรือไส้ขนมต่างๆเนี่ยนะคะเกาะกันง่ายยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่เอาไปทอดอย่างเดียวก็อร่อยนะเอามาใส่เมนูแบบนี้1เพิ่มเนื้อ2ให้เนื้อมันเกาะกันเป็นก้อนค่ะนี่นะคะเนี่ยคุณจะเห็นว่าเนื้อเกาะเป็นก้อนแล้วนะคะสุดท้ายนานาจะใส่เนื้อกุ้งของเราเนี่ยเอาเปลือกออกทั้งตัวลงไปค่ะคุณจะใส่กุ้งสับลงไปด้วยก็ได้แต่แนะนำว่าควรมีกุ้งเป็นตัวๆไว้ด้วยเวลาใช้เนื้อสัตว์เนี่ยนะคะเวลาหั่นรับประทานเนี่ยมันจะน่ารับประทานเพราะเห็นเนื้อกุ้งเป็นชิ้นเป็นอันแบบนี้นั่นเองเราจะทำสาหร่ายทรงเครื่องของเราเป็นแผ่นกันก่อนที่จะขึ้นเป็นแผ่นน่ะเราก็จะเอาสาหร่ายชิ้นที่1วางจากนั้นเนี่ยนะคะเกลี่ยเป็นแผ่นนะคะเนี่ยเครื่องต้มยำเน้นๆเลยจากนั้นค่ะเอาสาหร่ายอีกแผ่นนะคะประกบแล้วก็เอามือของเราเนี่ยนะคะกดสาหร่ายของเราลงไปเราอยากให้หน้าตัวสาหร่ายของเราเนี่ยสวยเราจะเอาไข่ขาวทาบนสาหร่ายของเราก่อนแบบนี้จากนั้นนะคะเอางาขาวคั่วโรยแบบนี้ค่ะไข่ขาวจะเป็นเหมือนกาวค่ะทำให้งาขาวคั่วของเราเกาะกับแผ่นสาหร่ายของเราได้ดีจากนั้นถ้าอยากหั่นให้เส้นสาหร่ายของเราคมกริบแนะนำให้เอาไปแช่เย็นจัดๆก่อนค่ะเวลาหั่นจะหั่นง่ายหลังจากหั่นเสร็จแล้วคุณจะทอดคุณจะนึ่งได้หมดเลยนะคะนี่นะคะ1แผ่นของเราแบบนี้เดี๋ยวไปแช่เย็นก่อนค่ะเอาล่ะสาหร่ายของเราออกมาแบบนี้แล้วหั่นเป็นทรงไหนก็ได้สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมได้ตามชอบเลยค่ะระหว่างที่นานาหั่นสาหร่ายเนี่ยนะคะเราก็ตั้งน้ำมันก่อนเดี๋ยวเราจะได้ทอดของกรอบกรวบเลยเวลาทอดน้ำมันท่วมๆแนะนำคุณผู้ชมให้เลือกใช้เป็นน้ำมันปาล์มเพราะว่าจุดเดือดของเขาสูงทำให้เวลาทอดเสร็จแล้วอาหารของเรากรอบนานไม่อมน้ำมันที่สำคัญที่สุดเลือกใช้มรกตนะจ๊ะฝาสีเขียวแบบนี้ทอดอะไรก็กรอบจะผักจะของกินจะเนื้อสัตว์แบบไหนแค่คลุกแป้งโกกิเนี่ยกรอบกรวบเลยล่ะค่ะคุณไม่ต้องมานั่งชั่งตวงวัดแป้งเองเพียงแค่ใช้
ัดส่วนแป้งตามข้างหลังซองคุณจะได้แป้งกรอบหนาๆฟูๆน้ำค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันวันนี้นาอยากได้แป้งแบบบางหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะผสมน้ำเกินจากสัดส่วนของหลังซองนะแป้งใสๆแบบนี้นะคะเวลาชุบทอดเราจะยังเห็นเนื้อเป็นสีสาหร่ายอยู่แต่กรอบแน่นอนเทสว่าน้ำมันได้ที่หรือยังหยดแป้งลงไปแบบนี้โอเคได้แล้วสาหร่ายใส่ลงไปแบบนี้เหลืองทองเสร็จแล้วนำขึ้นมาพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะไล่น้ำมันออกเห็นไหมไม่อมน้ำมันเลยน่าทานมากกรอบกรุบเลยค่ะสาหร่ายทรงเครื่องต้มยำของนานาเสิร์ฟกับนี้เลยสมุนไพรกรอบค่ะในนี้มีตะไคร้ฟูๆนะคะมีใบมะกรูดแล้วก็มีพริกขี้หนูแห้งทอดค่ะใส่ตัวสาหร่ายของเราลงไปเนี่ยค่ะจะทานเล่นก็ได้ทานคู่กับข้าวก็ได้นะคะหรือจะเสิร์ฟขายก็ได้เช่นกันนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสาหร่ายทรงเครื่องรสต้มยำของนานา